สวัสดีค่ะวันนี้ดาวได้ขวดขนาดใหญ่แบบนี้มานะคะดาวก็เลยจะเอาขวดแบบนี้เนี่ยมาปลูกหอมไว้กินกันค่ะขอบอกเลยว่าวิธีนี้เนี่ยง่ายสะดวกและยังป้องกันหอยทากได้ดีด้วยนะคะยิ่งช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนี่ยหอยทากเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ใช้วัสดุปลูกที่ง่ายๆไม่ต้องใช้ดินด้วยเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่ดาวได้ขวดมาเรียบร้อยนะคะดาวก็จะมาตัดกระดาษออกให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ไปเจาะรูนะคะด้านล่างแบบนี้เจาะรูนะคะใช้เหล็กจู้ไฟค่ะเสร็จแล้วเจาะรูให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็มาตัดค่ะเราจะตัดประมาณตรงนี้นะคะเรียบร้อยแบบนี้นะคะหลังจากที่ตัดเนี่ยเราก็จะตัดขึ้นไปค่ะตัดบนขึ้นไปแบบนี้นะคะถ้ามีกรรไกรจะดีมากเลยนะคะวันนี้ดาวไม่มีกรรไกรค่ะเราตัดแบบนี้นะคะขึ้นไปนี่เวลาเราครอบเราจะได้ครอบง่ายๆแบบนี้นะคะนี่พอได้แบบนี้นะคะทีนี้เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราก็จะใช้เป็นทรายนะคะทรายก่อสร้างค่ะทรายลงไปนะคะวิธีนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้เป็นพวกดินเลยนะใช้ทรายอย่างเดียวเลยค่ะเพื่อที่จะสะดวกง่ายนะคะแล้วก็หาง่ายด้วยค่ะใส่ทรายก่อสร้างนะคะไปประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะหัวหอมค่ะที่เราเตรียมมานะคะก็คือดามีอยู่หัวหนึ่งที่เริ่มจะออกเป็นต้นแล้วนะคะก็เอาใบออกเราจะเอาส่วนที่เป็นกลีบนะคะกลีบข้างนอกเนี่ยเอาออกค่ะแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะเอาหัวหอมนะคะไปแช่น้ำค่ะรู้สึกว่าถ้าแช่น้ำมาสักพักแล้วเวลาเราเอามาปอกเนี่ยมันจะปอกง่ายนะคะแล้วก็เวลาตัดเนี่ยตัดรากที่แบบแห้งๆเหี่ยวๆออกให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มปลูกกันเลยค่ะเวลาปลูกนะคะเราก็จะตัดส่วนหัวออกนี่แบบนี้นะคะออกนิดหน่อยค่ะเพื่อที่เวลายอดเขาแทงออกมาเนี่ยมันจะได้แทงง่ายๆนะคะเขาเรียกว่าอะไรใบเขานะคะแล้วก็พอตัดเสร็จก็จิ้มเลยค่ะวิธีนี้เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะใช้เป็นขุยมะพร้าวก็ได้เหมือนกันนะหรือถ้าใครจะผสมเป็นดินนะคะดินผสมขุยมะพร้าวกับมะพร้าวหรือว่าผสมทรายเนี่ยได้หมดเลยค่ะอยู่ที่ความสะดวกของเราเลยค่ะหลังจากที่ปลูกเสร็จเรียบร้อยก็รดน้ำนะคะรดให้ชุ่มได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราเจาะรูด้านล่างแล้วค่ะแล้วก็พยายามกดนะให้ลึกๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาออกรากเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอันนี้เราปลูกแค่นี้นะคะพอเรียบร้อยแบบนี้นะคะก็ฝาค่ะปิดนะคะหลังจากครอบเสร็จแล้วนะคะเราก็เปิดฝาไว้ด้วยค่ะเพื่อให้มีอากาศระบายเข้าไปนะคะและนี่นะคะหลังจากที่ผ่านมาประมาณสัก10กว่าวันแล้วค่ะหัวหอมที่เราปลูกไว้นะคะก็ออกขึ้นเป็นต้นแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะทะลุนี่มาเลยค่ะต้นกลางนะคะทะลุนี่เลยแล้วก็ใบนะคะข้างในรู้สึกว่าใบเนี่ยจะแบบว่าไม่ค่อยตั้งตรงนะจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวดาวจะลองเปิดให้ดูนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันที่ปลูกเนี่ยก็คือเราใช้วิธีการรดน้ำคือเราจะเอาน้ำนะคะหยอดลงไปทางนี้เอาฟอกกี้ฉีดน้ำลงไปให้มีความชื้นตลอดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะหัวหอมของเราก็ไม่ต้องเปิดนะคะแล้วอีกอย่างก็คือเขาก็จะแบบว่าสูงขึ้นมาจนรู้สึกว่าจะดันขวดนะคะใบดันขวดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองเปิดกันนะคะวันนี้นี่พอเปิดมาเราก็จะได้หอมแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยพอเขาเริ่มโตเนี่ยเริ่มแตกหน่อขึ้นมาเราก็เปิดฝาตัวนี้ได้นะคะเพราะฝาตัวนี้เนี่ยบางทีอ่ะช่วยเป็นการเร่งการแตกยอดแตกหน่อนะคะแตกใบของหอมได้ดีเลยค่ะแต่ว่าพอใบหอมเขาสูงเนี่ยนี่จะเห็นว่าใบหักใบงอนะคะไม่ค่อยสูงเพราะว่าถูกตัวฝาเนี่ยขวดด้านบนเนี่ยบังคับอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใบเขาเลยหงิกงอไม่ค่อยสวยค่ะแต่ก็ยังได้กินอยู่นะปลูกในทรายค่ะไม่ได้ใช้ดินเลยนะคะจะเห็นว่ารากเขาเนี่ยก็เดินดีอยู่นะคะนี่ยิ่งต้นกลางนะคะเป็นหอมหัวที่ใหญ่ๆด้วยค่ะก็น่าจะแบบว่าโอ้แตกกิ่งก้านเยอะมากเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวดาวก็จะปล่อยออกไปเลย
ถ้าใครปลูกแบบดาวเนี่ยก็อย่าลืมนะคะพอเขาเริ่มสูงซะหน่อยในเนี้ยเราก็เปิดฝาตัวนี้เลยไม่ต้องไปปิดไว้แบบดาวนะคะอันนี้เราทดลองให้ดูก็คือเราปิดไว้ตลอดหอมมันก็จะหักไม่สวยแบบนี้แต่ถ้าเราเปิดเนี่ยน่าจะสวยอยู่นะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามดูกันนะคะสำหรับการปลูกหอมโดยที่เราไม่ได้ใช้ดินค่ะใช้เป็นทรายแบบนี้ทรายก่อสร้างก็สามารถที่จะปลูกหอมไว้กินได้นะคะก็ลองเอาไปทำตามกันดูสวัสดีค่ะ